สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้น้องโก้พี่แอมก็มาเล่นกันอยู่ที่บ่อทรายนะครับว้าวนี่พี่แอมกำลังทำอะไรอยู่ครับนี่พี่แอมกำลังขุดเหมืองว้าวขุดแบบไหนครับก็เอาทรายเทลงมาแล้วก็จะมีหินร่วงลงมาตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้จะเป็นตะแกรงกลองใช่ไหมครับใช่เขย่าหน่อยเขย่าหน่อยก็จะได้หินนะครับตรงเม็ดละเอียดก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวได้หินเยอะเลยใช่น้องโก้กำลังเล่นแมคโครอยู่ใช่ไหมครับใช่จะขุดทรายไปไหนครับจะขุดทรายเอาไปเทนึกว่าไปส่งให้พี่แอม อ้าวแล้วรถไถแบบที่เทแบบไหนครับไม่ใช่รถดำนี่ก็เทได้ไหนเทให้ดูก่อนครับโอ้โหติดโอ้ช่วยโอ้ติดไปใหญ่โอ้ขุดแถบท้ายได้ด้วยดำได้ด้วยแบบนี้นี่เองใช่ไหมครับใช่โอเคโอ้โหพี่แอมข้างหลังเป็นแดดเหรอครับใช่นี่นะครับบ่อทรายของน้องโก้พี่แอมครับไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับพื้นที่ข้างหลังก็จะโดนแดดนะครับขนาดบ่อของเรามันไม่ได้ใหญ่ก็มีพื้นที่เล่นนิดเดียวเองนะครับช่วงฤดูร้อนตรงนี้เพราะว่าพี่แอมเราขยายบ่อทรายออกมาได้อีกนิดหน่อยนะเพราะว่าใช่พ่อลองดูเขตพื้นที่หน่อยสิเขตเสาเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มออกมาอีกหน่อยนึงนะครับจะได้มีพื้นที่เล่นจะได้ไม่โดนแดดดีไหมดีเดี๋ยวเรามาช่วยกันขยายบ่อทรายดีกว่าพี่แอมโอเคพี่แอมเราได้แนวขอบบ่อทรายของเราใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะกันเขตตรงนี้ใหม่ด้วยเอาตามแนวนี้นะครับเดี๋ยวน้องโก้พี่แอมช่วยกันตักทรายตรงนี้นะเอาไปเทใส่ช่องว่างนะครับโอเคไหมครับเอารถดำมาครับมาแล้วโอ้โหรถดำคันใหญ่จังเลยครับน้องโก้ทรายมันเยอะก็ต้องขนเยอะว้าวน้องโก้มันมีรถแมคโครอยู่ตรงนั้นนะครับมีรถดำอีกไหมครับเอามาช่วยกันตักรอครับครับผมตอนนี้พี่แอมกำลังใช้เก้าอี้แมคโครตักขึ้นรถอยู่นะครับนี่โก้เอารถซิ่งมาอีกแล้วพี่แอมขับตรงนั้นพี่แอมครับเอาเก้าอี้แมคโครพี่แอมออกไปครับแล้วใช้รถเล็กดีกว่าจะได้ช่วยกันตักสองคันเลยครับน้องโก้เอาคันนี้ไปเทก่อนครับคันใหญ่ได้เหรอครับผมยังไงเลยนักนักเพราะว่าเป็นยางตันยางตันเกี่ยวอะไรกับยางล่ะครับมันหนักเพราะคันใหญ่บรรทุกเยอะตั้งหาสิพ่อช่วยตรงนี้ครับตรงเสาเลยครับแนวเสาเลยครับน้องโก้แนวเสาหนูต้องมาตั้งตรงนี้ลูกเข้าได้ไหมครับนั่งตรงนู้นก็ได้ลูกหันตูดไปตรงนู้นครับหันตูดรถครับทีนี้หันตูดคนครับโอเคงงตูดรถตูดคนอยู่ที่ไหนอ่ะตัดสักทีโอ้ยังหนักเลยครับพ่อช่วยครับช่วยกันครับโอ้โหหนักจริงครับขันบะเริ่มเลยครับหัวกับหลุดได้แล้วครับอ้าวเรียบร้อยหัวหลุดมาประกอบหัวกันครับโอเคครับน้องโก้เปลี่ยนเป็นรถเหมืองแล้วนะส่วนพี่แอมกำลังไปเทครับนี่เราเทได้ไปเยอะแล้วนะนี่ครับแต่ตรงนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรครับเราต้องเคลียร์หน้าดินตรงนี้ออกให้หมดนะครับน้องโก้ครับครับนี่พ่อตรงนี้ครับเดี๋ยวพ่อช่วยครับช่วยกันมิมิตอนนี้รถดำของเราเริ่มจะเหนื่อยนะครับ
ไม่มีเสียงแล้วสวัสดีครับรถดำคันใหญ่มันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะเนี่ยพี่แอมใช่ฉันตักทรายได้เยอะครับนี่เราใช้งานจริงเลยนะวันนี้เหลืออีกนิดเดียวครับต้องใช้แมคโครมือแล้วนี่คุณแบบนี้ครับแมคโครมือครับแหมโอ้ยชนกันครับแหมแบบลำมวยลำมวยอย่ามัวแต่ลำเลยทำงานดีกว่างานการไม่ทำลำแต่ TikTok พอตักเตือนไปหน่อยพี่แอมโอ้มันจุทรายมาอย่างเยอะเลยครับได้เป็นบุ้งกี่เลยนะเนี่ยไปลุยกันต่อครับอีกนิดเดียวพี่แอมไหนมันโก้ไปไหนอะแกเอาน้ำมาแล้วไม่กินน้ำโอเคพ่อได้เคลียร์ด้านข้างไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็มาปรับสายให้เท่ากันนะครับเกี่ยวสุดท้ายของพี่แอมแล้วพี่แอมครับมันยังมีที่ว่างอยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวพี่แอมเอาทรายตรงมุมนั้นนะครับที่มันสูงๆอ่ะมาทีตรงนี้เดี๋ยวพี่แอมเคลียร์ทางเลยครับอ๋อลืมไปพี่แอมเดี๋ยวพี่แอมจะเหยียบอ้าวอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่แอมจะเหยียบน้องตายนะครับไม่รู้น้องอยู่ตรงไหนนี่เจอแล้วนิ่มๆนี่น้องอึ่งเดี๋ยวน้องอึ่งย้ายก่อนนะครับน่ารักมากเลยเมื่อกี้เราขุดเจอเลยเอาร้องมานอนในทรายเย็นๆก่อนโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวหาที่ให้น้องอยู่กันนะครับว้าววันนี้เรามีแต่รถไซส์ใหญ่เลยนะครับน้องโก้ใหญ่ฟัดใหญ่ให้เสียงภาษาไทยด้วยพ่อน้องปิ๊กมาดันมาครับโอเคครับและภารกิจของเราก็สำเร็จเราได้บ่อทรายที่กว้างกว่าเดิมนะครับน้องโก้ครับนี่เป็นไงถูกใจไหมถูกใจโอเคขยาวพาลุงต้องขยับข้างล่างด้วยครับใส่อะไรดีครับนี่ใส่คันนี้เตรียมใส่คันจิ๋วยังไม่หมดหรอครับขุดลุ้มเขย่าทำเสียง SMR เหรอเมื่อกี้พ่อพูดอะไร SMR หายไปตัวนึงน้องโก้กับพี่แอมก็ได้พื้นที่บ่อทรายเพิ่มขึ้นนะครับนี่กว้างกว่าเดิมเลยนะครับว้าวสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้พี่แอมต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกำลังใจให้กบปี๊กกับพี่แอมด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ